สวัสดีครับผมบานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็อยู่ที่ทางเข้า 3,000 โบกนะครับห่างไปอีก3กิโลนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ย3,000 โบกเนี่ยเคยนิยมเข้ากันทางบ้านหาดสลึงนะครับตรงหาดสลึงแล้วก็นั่งเรือไปจริงๆนั่งเรือไปก็ได้บรรยากาศดีครับตรงนี้เนี่ยเขาทำทางใหม่ตัดเข้ามาที่ตรง 3,000 โบกนะครับโดยตรงอันนี้ซ้ายมือไปทางวัดป่าภูสูงนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะนั่งเรือจากทางหาดสลึงก็ได้หรือว่าจะมาจากตรงนี้ก็ได้ครับนี่ทางจังหวัดก็ตัดเข้าไปใหม่เส้นทางตรงเข้าไปเลยครับตรง 3,000 โบกนี่ครับตัดผ่านเขาเข้ามาแต่เดิมเนี่ยเข้าได้แต่ทางน้ำนะครับเข้าทางรถได้ครับเนี่ยเดี๋ยวไป 3,000 โบกครับนี่ครับก็เข้ามาตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่เข้าได้ครับ 3,000 โบกถ่ายเดือนพฤศจิกายน2561-2018ก็มีร้านค้ามีของที่ระลึกอะไรต่ออะไรก็มีร้านส้มตำร้านอะไรต่ออะไรมากมายครับนี่ก็มีทำเป็นสวนนะครับครับไปฮอดแล้ว 3,000 โบกสุดเขตแดนสยาม 3,000 โบกตรงนี้ก็จะมีบริการนั่งบริการละ2แถวลงไป 3,000 โบกเหมาคันคันละ200ไปกลับครับอ๋อนั่งรถสองแถวไปได้ครับตรงนี้นี่ก็เป็นบริเวณ 3,000 โบกนะครับอันนี้จุดที่ทำทางลงมาใหม่ 3,000 โบกนะจะอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะตรงนู้นครับนั่งรถสองแถวไปผมจำได้ละผมนั่งเรือมาเมื่อเช้าแต่มาจากหาดสลึงนะครับแต่เนี่ยไปอยู่ด้านนู้นน่ะ 3,000 โบกด้านนู้นก็มีร้านกาแฟครับตรงนี้ทางที่รถลงไปนะครับส่วน 3,000 โบกเนี่ยก็อยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้จะร้อนร้อนหน่อยนะฮะเพราะว่าสายแล้วสามพันโบกครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ